าสยามสยามดิสคัฟเวอรี่เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้ง4ท่านเลยเชิญด้านหน้าเลยนะคะเอาพี่อายครับขอเป็นคนที่อายผมไม่มีรู้ว่าจริงๆก็พี่อายส่วนใหญ่จะเป็นบทบาทของพี่ป๊อปนักร้องนำที่จะเป็นตัวแทนโบมากกว่าเราจะได้ยินเสียงคนอื่นบ้างไหมอ่ะพี่ป๊อปยังไงบ้างคะพี่ดาเรียกพี่เลยยังต้องรู้แบบนี้พี่ดาเราได้เป็นใช่ใช่กิจกรรมของเราพี่ดาโอเคน้อยแต่ตีหนักมากพี่ป๊อปเป็นตัวแทนไหนคะรู้สึกยังไงบ้างคนจะต้องวงแรกเลยการเปิดวงเสิร์ฟของเราคือจริงๆตอนที่มีที่มีออฟฟิศเสร็จออกมาก็มันตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกแบบโหเขาไม่เกลียดเราขนาดนี้เลยหรืออะไรเงี้ยก็ดีใจครับเพราะคนที่แบบไม่เกลียดครับคืออยากมาเล่นอยู่แล้วคือแล้วอยากขึ้นสื่อมาเลยคือมันเป็นเหมือนแบบคือสำหรับนักดนตรีครับเวลาเห็นเขาว่าบีบอร์ดก็มีความหลงตามันเป็นประกายเพราะว่าออกอัลบั้มมาเป็นเกลียดแบบรู้สึกว่าได้อยู่กับสื่อเราก็เลยดีนะคะวันนี้ก็ได้มาเจอกับแฟนๆด้วยแบบเอ็กซ์คลูซีฟใกล้ชิดเลยแล้วก็โหนี่แต่ละคนวันนี้แทบจะขึ้นมายืนอยู่บนเวทีด้วยกันอยู่แล้วอ่ะเนาะค่ะแล้วที่อย่างนี้นะคะพี่สามต่อไปจะเป็นเหมือนการมิวสิกคอมมิตี้ไปหรือที่ที่จะได้มาแชร์เรื่องดนตรีกันในมุมศิลปินเรามองว่าการที่แบบแฟนๆจะได้มาเจอกันรู้สึกยังไงบ้างกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดนตรีคะก็แค่ดีนะคือผมรู้สึกว่าเสน่ห์ของการได้เห็นหน้าตาจริงถึงแม้ว่าทุกวันนี้โลกโซเชียลมันจะกว้างใหญ่ครับเราอาจจะเห็นของดูสัมภาษณ์กันผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่ว่าจริงแล้วการได้มาแลกเปลี่ยนแบบใกล้ชิดเนี่ยจริงๆมันมีอะไรบางอย่างที่มันมากกว่าในสองตัวเองนะครับก็ดีใจที่แบบเปิดได้เปิดโอกาสนะครับแล้วก็คงแบบมีน้องๆหลายคนแบบอยากจะถามคำถามที่แบบเขาเรียกว่าเดียวทาเลยแบบตรงไปตรงมาเลยวันนี้เลยนะครับว่าการได้ตอบแบบเห็นหน้าตาเห็นเดียวตาเห็นความรู้สึกยังไงมันก็ดีกว่าใช่ต่อไปนะคะที่รักสิ่งเองก็มาที่บล็อกคาเฟ่กันได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางดนตรีกันเนาะแล้วก็ให้พี่ฝากผลงานกันดีกว่าช่วยพี่ไลค์ติดตามกันบ้างค่ะรอติดตามกันนะแต่ว่าตอนนี้เรามีของรางวัลสุดพิเศษอยากจะให้พี่ช่วยกันจับ